31ก็ยิง3พีเซตโปรไปครับคาเมฟินไปยิงได้เป็นทางเอเซสและเจคับขโมยคิวครับผมคาเมฟินยิงคอต่อได้พิซแมนล็อกลงมาเอาอย่างไอบอสเตอร์ที่ขึ้นซ้ายมายิงสวนโรคนันเข้าหัวไปไกเซอร์ชูน่าอย่างไรมากขอบคุณมากสำหรับสัญชาติดาวจากคุณนุชรีนะครับผมขอบคุณมากครับวง2บีบกลับมาครับวง2บีบกลับมาวง2บอกว่าพื้นที่น้ำมันเยอะไปใช่ไหมบีบกลับก็ได้พื้นที่ให้ลงแอร์ดรอปยังมีด้านขวาอยู่ครับเพื่อที่จะทิ้งคว้างๆนะเดี๋ยวคงได้เช่นกันนะเมดอินไทยแลนด์ขบวนขึ้นบนไปครับขยับกลับขึ้นไปอยู่กับเพื่อนที่สบายๆยังไม่ได้ดิ้งใครเช่นเคยพื้นที่ก็ขยับเข้ามากลางขึ้นอีกนิดหนึ่งยังปล่อยเวลาต่อไปวงบีบดีดเข้าซ้ายเอเซนยังคงอยู่ในวงครับโรคนันสมายครับไปยิงคอวาร์ฟได้ไปคิวได้ครับด้านหลังเริ่มมีอ้อมายครับเป็นนิวโฟลเดอร์ขยับเข้ามาหาทางอินฟินิตจะขอบไปยิงคอบรายเนสได้มาอีกหนึ่งครับเคาะไกลๆเพลินๆไปคอนเซนเทรตที่เข้ามาอยู่ตรงกลางเหมือนว่าจะลำบากครับจานไม่รอดนะจานชิฟุนะครับโดนระเบิดจากโรคนันสมายปิดไปครับอันดับที่13คอนเซนเทรตถามมาว่าซูเปอร์ใช่ไหมนะครับใช่ครับผมนับเป็นกดซูเปอร์แล้วครับสำหรับตอนนี้ฮารุโตะโดนยิงร่วงลงไปครับธนวัฒน์เอสยิงกดล้มแต่ว่าที่ปิดไปเป็นกวางตุ้งได้คิวนะครับก่อนที่ทาง XUB ครับจะหายออกไปจากเกมครับ1 2 4โดนยิงร่วงไปโดย Unlimited Expert อยู่ใกล้ๆกับทางซูเปอร์แจ็คซูเปอร์แจ็คเดินอ้อมขวาคือได้ยินเสียงเท้ากันแล้วนะครับจอดเอาไว้ครับและรอลุ้นด้านบนอีกทีเจคับครับยิงคอไม่ได้หนึ่งมุมยิงเพลินๆจริงๆครับสำหรับ MITH กดได้ถึง4คิวแล้วนะครับธนวัฒน์เอสก็ยิง3พีเซตโปรไปครับคาเมฟินไปยิงได้เป็นทางเอเซสและเจคับขโมยคิวครับผมธนวัฒน์เอสยิงคอต่อได้พิซแมนล็อกลงมาได้คิวไปทันทีหลังจากกินฟินถูกปิดไปโดย64ปิดนะครับคือเป็น6คิวครับ MITH คนยังครบอยู่ครับเข้ามาเริ่มใกล้ระเบิดผ่านขึ้นไปไม่น่าถึงครับเนื่องจากว่าเดินค่อนข้างสูง SCHGALXRR ผมไม่รู้จริงๆนะว่าอ่านอย่างไรเอเจนครับผมยิงกดวินิกสวนกลับไปได้หลังจากที่เกมในนายยิงใส่คุณธนายุทธนะครับและเกมในนายก็ยิงสวนกลับมาอีกที106902ยิงกลับมาจากด้านบนครับสวนกันไปทีละคนเหลือก็2คนสุดท้ายสำหรับบอมเอ็กเปิดเติมเลือดเสร็จแล้วดันขึ้นมาและอาเซย่ายิงปิดเกมในนายอีริน่าหายออกไปก่อนเป็นอันดับที่5ครับและกลายเป็นว่าซิกเนเจอร์ยังคงเหลือรอดอยู่ในจังหวะ4ทีสุดท้ายซึ่ง MITH ครับจำนวนคนเยอะสุดอยู่ที่4คน4ต่อ2ต่อ2ต่อ1และเหมือนว่า2กับ1จะชนกันก่อนโอกาสค่อนข้างสูงเลยครับสำหรับในเกมแรกนี้เอาละเอ็กเปิดโดนกดขึ้นมาครับระเบิดยัดต่อทันทีต้องการคะแนนคิวส่วน06ที่พยายามวิ่งลงมาเสริมไม่ทันครับเพื่อนหายออกไปจากเกมครับเหลือไปโซโล่2คนด้านบนนี้ส่วนฟูเซนที่เหลือ2คนอาจจะได้เจอกับ MITH ก็ว่าได้แต่ก่อนหน้านั้นขอดูโซโล่2คนสวนกันก่อนเหมือนมีกระสุนคอขึ้นมาครับเสียงกระทบกระทะหรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้อาชญายังมีเลือดอยู่06เห็นสโมกแล้วขอออกมานอนเนียนเผื่อเขาจะวิ่งอ้อมนอนรอไม่มาสักทีครับอาซิยาเหมือนว่าจะดูด้านอื่นและโดนตัดจากด้านหลังไปแทนครับธนวัฒน์เอสยิงเขาเอาคิวไปครับก็เหลือเป็น4ต่อ2ต่อ1นะครับดังที่คาดเดาไว้เพียงแต่ว่า1-1ไม่ได้ชนกันขึ้นมาเป็น7คิวครับ MITHโถมขวาขึ้นไปแล้วครับหลังจากยิงปิดไปได้1ขอไปดูคนที่สู้กับเขาหน่อยว่ามีกันกี่คนวิ่งวนขึ้นมา3เลยครับเจครับธนวัฒน์และเอสครูเซียวิ่งดันขึ้นมาด้วยกันครับวนมาถึงหินแล้วยังไม่เห็นใครเพราะ06วิ่งถอยไปไกลมากไปหามุมนอน
ผู้เซนต์เราว่าอย่างไรมี2คนก็เริ่มรู้สึกวงเวงแล้วก็มีวงแอบใหญ่ขอโผล่มาดูและได้รับกระสุนมาหายมายังไม่ถึงครึ่งหลอดนะบอสเซอร์ที่อ้อมหลังได้ตีหรือเปล่าหรือว่าจะโดนดักมีโรคนั้นสมัยครับที่รอรับอยู่จังหวะที่จะย่องๆขึ้นมาอาจจะมีระเบิดพอดีนะรอดูกันครับระเบิดที่ปามาครับลอยมาด้านหลังโดนไป35บอสเซอร์เริ่มเจ็บใครหยับขึ้นมาดูยังไม่เห็นไม่กล้าโผล่ไปเนื่องจากว่าอาจจะมีคนค้ำจากไกลๆทางซ้ายครับโรคนั้นกำเด็ดมาอีกลูกหนึ่งครับปาระเบิดลอยมาครับและยังคงเลยโดนไปอีกประมาณ30บอสเซอร์เจ็บมา2รอบแล้วเอ้า06วนเข้ามาหลังฟูเซนอะโอ้โห06ยังไม่รู้ว่าใครมีจำนวนคนเท่าไหร่ขอวนกลับมาด้านนี้พอรู้สึกเหมือนว่าจะสามารถวนมาตีได้เอาละสิวนมาแบบนี้ครับ MITS น่าจะยิ้มแฉ่งเลยแหละทีมที่เหลือน้อยกว่าน่าจะโดนยิงจากด้านหลัง06นอนรอจังหวะที่เขาเจ็บหนักครับซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าจังหวะนั้นจะเป็นอย่างไรซิกเนเจอร์กลับมาทำทีมแล้วเหรอครับกลับมาเป็นชื่อซิกเนเจอร์ซ้อมกันมาหลายอาทิตย์แล้วเหมือนกันนะครับผมชอบพี่มากมากขอบคุณมากครับสวัสดีพี่ชั่วสวัสดีคุณเอกด้วยครับผมนี่กฎเก่าแล้วใช่ไหมใช่ครับผมตอนนี้เป็นกฎเก่าปล่อยกฎไก่ให้ไหลไปตามสายลมอะกลับมาสู่กฎซูเปอร์แล้วครับวงเฟดกาวไล่มาเมื่อโผล่ขวาเจอหัวยิงใส่ไปก่อน1เฮดช็อตแต่ว่าโดนสวนกลับมาเต็มๆจาก2คนบับเบิ้ลบอมออกไปอันดับที่3และเหลือเป็น4ต่อ2ฟูเซนจะสามารถรับมือได้หรือเปล่าและด้านขวามีเจมจับโผล่กับคนเดียวความสู้พยายามยิงอยู่แต่ด้วยความที่กรอแตกอยู่แล้วหมวกก็แดงอยู่แล้วโดนยิงมาเลยเจ็บหนักครึ่งหลอดมาก่อนครับระเบิดที่โผล่ลงมาแต่ยังไม่โดนเอาละยังไงบอสเซอร์ที่ขึ้นซ้ายมายิงสวนโรคนันเข้าหัวไปแต่โรคนันกดวางตุ้งล้มไปแล้วปิดมาเรียบร้อยโดยเจคับฟาบิดู Made in Thailand ครับได้ไปก่อนในเกมแรก9คิว19คะแนนขึ้นมาเป็นอันดับที่1ของตารางเรียบร้อยครับผม